ทรหาผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันต้องมีระเบียบมีวินัยในเรื่องของการให้ข่าวซึ่งตรงนี้ผู้บังคับบัญชาผมตอนนี้ครับท่านฝากเตือนนะครับว่าทุกอย่างนะครับต้องสนิทนะครับก็กราบขอบกราบไปของพวกเราทุกคนแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมว่าเราถึงเวลาเราต้องรักกันตลอดสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็เป้าหมายในการทำงานในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าทุกกรมกองเนี่ยเรามองไปที่น้องๆ13คนนะครับหลานๆนะครับ13คนนะครับคืออยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการปิดปฏิบัติงานในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับผมคิดว่าผมโชคดีนะครับที่ได้ทำงานกับคนเก่งนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านรองผบ.ตร.ท่านผู้ว่าภาคสามท่านรองแม่ทัพทั้งสองท่านเลยนะครับมานะครับนะครับทางกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรธรณีนะครับที่เข้าไปหาข้อมูลเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆกับผมนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับจนถึงเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องของความสะอาดเรื่องยามครับผมคิดว่าบุญกุศลครั้งนี้นะครับเราได้เข้ากับทุกคนนะครับเจ้านายระดับผู้บังคับบัญชาถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนามนะครับวันนี้ต้องการวิกฤตนะครับผมเรียนนี้ครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องงานนะครับต้องการว่าคนไทยโชคดีนะครับที่เราเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับอาจจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในจุดนี้ท่านรัฐมนตรีก็สั่งการแล้วนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะมีแผนการยังไงเดี๋ยว